เฮียทำไมเสียงแหบอะครับแทกเล่ามาครับเมื่อคืนยังผมว่าเอวไม่ต้องพี่โอ้ยไม่ใช่แล้วแบบเนี้ยเมื่อคืนนอนตีห้าเลยพี่มีคนหนีบกวยกลับมาด้วยนี่ผมเองครับอ้าวแกเหรอโยสวัสดีเพื่อนเป็นไงบ้างครับผมโจจิรวัตรครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ชาแนลไลฟ์คาร์บีเคตามติดชีวิตซีว้าวครับผมโอ้โหวันนี้นะครับเราเล่นใหญ่แข่งกับฮาฝนที่ถล่มลงมานะเพื่อนเราไม่ได้อยู่ที่สนามฟูจิที่ญี่ปุ่นแต่ดูอากาศดียิ่งกว่าอยู่ญี่ปุ่นเพื่อนตอนนี้18องศานะครับเราอยู่ที่สนามระดับโลกแห่งประเทศไทยครับณสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลสกิตบุรีรัมย์แล้วเพื่อนสงสัยนะครับว่าโอ้โหวันนี้อากาศมันหนาวขนาดนี้แต่ผมจะทำให้บุรีรัมย์วันนี้ลุกเป็นไฟครับผมกับงาน GR Driving Experienceผมจะพาเพื่อนไปลองรถของ Toyota แต่ไม่ได้เป็น Toyota รุ่นธรรมดานะครับทุกรุ่นจะเป็น Edition ของ GR Sport หรือว่า Toyota Gazoo Racing เรียงรายรอเราอยู่ตรงนี้แล้วครับวันนี้ลงทุนมากผมยอมเดินตากฝนมาเลยนะเพื่อนๆนี่พาดูคันนี้ก่อนพาดูคันนี้ใช่เลยทุกคนเพราะตอนนั้นเนี่ยผมได้ไปทำคลิปนะเพื่อนทดลองขับ Toyota GR Supra ครั้งแรกของโลกครั้งแรกน้องเคนะครับได้ข่าวว่าจะออกแมคคาเรนเดี๋ยวเจอกันนะครับเราได้ไปทดลองขับครั้งแรกของลูกที่สนามญี่ปุ่นนะเพื่อนบรรยากาศแบบนี้เลยครับลองอัตราเร่งครับโอ้โหเราคร่าวๆนะแผนก GR เขาก่อตั้งขึ้นมาตามปรัชญาหรือตามเป้าหมายของคุณอากิโอโตยดะต้องการที่จะมอบเทคโนโลยีให้ดีที่สุดโดยการเอารถของเขาสร้างแผนกนี้ขึ้นมาและส่งรถไปแข่งตามรายการระดับโลกต่างๆและไม่จะเป็น24 Hour Nürburgring WRC และเมื่อคว้าชัยมาเนี่ยเขาก็ได้เอา DNA ต่างๆจากสนามแข่งมาสู่รถบนถนนจริงๆให้พวกเราได้ลองใช้นะซึ่ง Supra นะเป็นการกลับมาของเขาใครไม่ได้ไปดูคลิปที่ผมไปรีวิวถึงสนามที่ญี่ปุ่นเนี่ยไปดูตรงนี้ได้นะแล้วก็นี่ GR Yarisหมดไปแล้วนะตอนนี้ใครอยากได้ก็ไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็เป็นเกียร์แมนนวลโดยขับปุ๊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 บสนุกมากนะเพื่อนแต่ว่ามันดูไลฟ์อัพต่างๆกันก่อนนะเพื่อนทั้ง7คันตรงนี้เนี่ยทุกคันได้ DNA ของเขาทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นนี่ Vivo CR Sport สีดำดุพวกโลโก้ GR ต่างๆเนี่ยก็จะบอกว่าคันนี้นะไม่เหมือนกับปิกอัพทั่วไปนะได้ช่วงล่างแบบโมโนทูบที่มันหนึบแน่นแล้วก็กอดถนนมากขึ้นเครื่อง 2.8 ลิตร GD Super Power นะครับ204แรงม้าน้อง Fortuner คันนี้ก็เหมือนกันนะครับเอ้ยผมดูเท่เลยยักษ์ใหญ่เจอยักษ์ใหญ่ด้วยกันครับจริงๆ2คันนี้คล้ายๆกันนะเครื่องเดียวกันช่วงล่างเดียวกันแต่ว่าโชคหลังของ Revo เนี่ยจะไม่เหมือนกันก็มาดูฝั่งนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่แบบอยากได้รถแบบใช้งานในเมืองแต่ว่าได้ฟีลเรซิ่งหนึบๆหน่อยนี่นะครับ CHR GR Sport คือเพื่อนสังเกตได้ว่ามันจะแบบดูดุมากขึ้นหรือจะเป็น Corolla Altis GR Sport ที่เฮียเพชจ้าจะขับคันนี้แข่งกับผมแล้วก็คันสุดท้ายนะสำหรับวันนี้ก็มี Corolla Cross GR Sport จริงๆเป็นรถที่ดีมากเลยนะเพื่อนๆแล้วยิ่งมีความเป็น GR เข้าไปเนี่ย performance ก็ดีมากขึ้นไปตามคอนเซ็ปต์ที่เขาทำขึ้นมาด้วยนะเอาล่ะครับผมเนี่ยปักตะไคร้เรียบร้อยนะเพื่อนๆตอนนี้ฝนหยุดตกเรียบร้อยเพราะถ้าให้จิมปักตะไคร้เนี่ยไม่รอดแน่นอนนะครับไลฟ์อัพของเราประมาณนี้เดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศข้างในครับว่าเป็นไงสนุกแน่นอนบอกเลยว่ายูทูบเบอร์ระดับประเทศมากันเน้นๆแน่นๆ 4,000 กว่าท่านพูดเล่นนะครับ KOL ระดับบิ๊กเนี่ยมาถึง5ช่องซึ่งเราก็เป็นหนึ่งในนั้นนะขอขิงหน่อยครับผมไปดูบรรยากาศงานข้างในกันครับผมไปเฮียสวัสดีครับ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 มาเทสรถครับผมเอาโหกำลังจะถามเลยว่ามาทำอะไรแต่งตัวหล่อแบบนี้กำลังจะไปเทส CHR แล้วก็ Toyota Corolla Altis 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 เลยเฮียครับผมแต่ว่าผมไม่ติดนะครับอ๋อเหรอเป็นคนสบาย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 ครับเฮียทำไมเสียงแหบอะครับก็แดกเล่ามาครับเมื่อคืนยังเดี๋ยวลูกค้าเขาเสื่อมความน่าเชื่อถือเรียกว่าแดกเบียร์ก็แล้วกันเมื่อกี้เพิ่งถ่ายมาชั่วโมงกว่าก็เลยเสียงแหบวันนี้เฮียจะจัดรุ่นไหนครับวันนี้คือ Altis เป็นรถที่ขายดีที่สุดโตมาเนี่ยบ้านเพื่อนหรือบ้านใครก็ตามต้องมีAltis 1คันใช้งานดีมันใช้ง่ายใช่ทำไมเรามายืนตากฝนกันล่ะครับโจ้แต่วันนี้เฮียแต่งตัวหล่อเป็นพิเศษไม่คือจริงๆวันนี้ทาง Toyota เขาจะมีเสื้อให้มาไม่ทันหมายถึงคนเอาเสื้อมาไม่ทันอ๋อเรามาตั้งแต่7โมงแล้วโอเคเฮียวันนี้ผมจะขับ Revo GR ไหนๆเรามาแล้วเราต้องมีคู่เชงกันหน่อยละคู่เชงคืออะไรอ่ะคือแบบว่าเราแข่งเวลากันมั้ยเฮียอ่ะได้สบายคุณจะสู้ผมได้รถมันกี่แรงม้า200นิดๆแต่ของผมคันเล็ก140ม้าผมแซงคุณตั้งแต่เกียร์2แล้วเฮียเคยได้ยินเปล่ามันไม่ขึ้นอยู่กับอะไรอยู่ในห้องเครื่องมันอยู่ที่คนขายพวงมาลัยถูกแท้ใช่เอาเป็นว่าเดี๋ยวเฮียกับผมลองดูเวลากันได้ไลน์มาหาละกันเวลาน้อยใช้หอยยังประหยัดนะได้ครับครับผมกูกลับมาแล้ว
add it up, add it up. Bankroll, bankroll, euro, peso, peso, add it up, add it up. I'm just doing me, everything is on me. Oh, you matter what? การทดสอบรถสุดฮันลิโหดของเราวันนี้สำหรับช่องเรานะผมจัดให้เพื่อนๆไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนครับเพราะมีถึง4สถานีสุดฮันลิโหดที่ประกอบไปด้วยสลาลมมูสเทสคอร์เนอริงและไฮสปีดเลนเชนจ์โดยพวกรถถนนแต่มีดีเอ็นเอจากสนามแข่งที่ผมเลือกวันนี้ก็คือรถกระบะสายพันธุ์สปอร์ตอย่างโตโยต้ารีโว่จีอาร์สปอร์ตที่ถูกอัปเกรดช่วงล่างให้หนึบขึ้นก่อนถนนมากขึ้นด้วยช่วงล่างแบบโมโนทูบและชุดแต่งลายสปอร์ต GR เพิ่มความเท่มากขึ้นสาวเหลียวมองสุดๆพร้อมด้วย Fortuner GR Sport และ Corolla Altis GR Sport บอกเลยว่า3คันนี้ทำให้สนามช้างลุกเป็นไฟแน่นอนถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปลุยกันครับเพื่อนๆครับตอนนี้นะครับผมอยู่ในฟรีโว่ GR นะครับที่เรียกว่าถ้ามีคำว่า GR Sport เนี่ยเรามั่นใจได้เลยนะเพื่อนๆว่าผลงานของเขาเนี่ยมันจะดีมากขึ้นเพื่อในการขับขี่ให้ได้มากขึ้นเยอะนะครับมาเริ่มที่ฐานแรกสลาลุ่มครับเป็นการขับหลบไพลอนให้เร็วที่สุดเพื่อดูการทรงตัวพูดง่ายๆก็คือให้ผมเนี่ยขับให้เฉียดกรวยมากที่สุดให้รถมันเป็นเส้นตรงที่สุดก็คือดีและแน่นอนครับผมก็จัดไปที่ความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงกับถนนเปียกๆชุ่มแบบนี้โอ้โหเนียนกริบครับผมสถานีที่2Moose Test เรียกว่าเป็นการหักหลบแบบสุดขั้วคิดค้นมาจากชาวสวีเดนในปี1970ที่ตอนนั้นเนี่ยไอเฮียแกขับรถในถนนมืดๆชิวๆอยู่แล้วอยู่ๆก็เจอเจ้ากวางมูสขนาดมือหมาเดินปัดหน้ารถเขาทำให้เฮียแกต้องหักหลบระยะประชันชิดจึงกลายมาเป็นที่มาของการทดสอบนี้โอ้โหซ้ายขวาใจหายวับสถานีที่3 cornering ฐานนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นฐานที่ผมชอบเป็นพิเศษครับอารมณ์ก็คือต้องเข้าโค้งให้เร็วเล่นเรียบเนียนที่สุดตามลายนักแข่งของสนามช้างที่เขาทำไว้เลยก็ว่าได้สบายมากครับยังไม่ทันต้องเคาน์เตอร์พวงมาลัยกลับมามากมายแต่รถเขามีระบบช่วยดึงกลับมาให้เหมือนกันนะทุกคนสถานีที่4 High Speed Lane Change ฐานสุดท้ายก่อนเข้าเส้นชัยเนี่ยเป็นการเปลี่ยนเลนกระทันหันพอผ่านมา3ฐานแล้วเนี่ยผมมั่นใจเกิน 100% แล้วครับลุยสบายมากครับทุกคนเอาอยู่จริงๆนะเนี่ยมันจะดีมากๆถ้าเราเนี่ยมีโอกาสได้มาลองเพอร์ฟอร์แมนซ์สุดๆของเขาในสนามแบบนี้นะครับจะทำให้เรารู้เลยว่ารถที่เพอร์ฟอร์แมนซ์ดีๆมันเป็นยังไงนะเพื่อนสรุปการทดสอบของเราวันนี้ที่เพื่อนๆเห็นนะครับสภาพอากาศสุดฮัลลิโหดฝนตกถนนเปียกถนนลื่นแต่ผมก็พยายามขับทุกคันให้เต็มสมรรถนะจริงๆระบบ VSC ของเขาดีจริงๆครับเพื่อนๆพอจะหลุดไปนิดนึงแล้วเนี่ยมันจะมีองศาที่เขาถูกเซตไว้แล้วเขาก็จะเบรกแล้วก็ดึงรถกลับมาโอ้โหถ้าใครนั่งไปด้วยเนี่ยนึกว่าฝีมือผมเก่งนะครับแต่ไม่ใช่ครับรถมันช่วยครับเพื่อนๆต้องบอกว่าเป็นกระบะที่หนึบจริงๆครับและหลังจากที่ผมขับเจ้า Fortunerเก็บไพลอนเอ้ยเก็บไพทอนเอ้ยนั่นมันงูแท้ชนกรวยไพลอนไปด้วยความที่น้องคุกกี้คันนี้มีน้ำหนักตัวเยอะบวกกับพื้นผิวแทร็กที่ลื่นสุดๆแต่ผมกล้าบอกได้เลยครับว่ารถเขาขับได้มั่นใจกว่าความรู้สึกแรกที่ผมเห็นเขาซะอีกครับเรียกได้ว่าสนุกมันและมั่นใจทุกคันจริงๆครับเอาแล้วครับเพื่อนๆครับตอนนี้นะผมก็พบชาวญี่ปุ่นนะครับฟูจิแท้ๆ2คนครับอันนี้ก็ต้องขอแสดงเลยเออซิมิเซนผมซิมิเซนยอพูดเล่นนะครับพี่ชายพี่ชายสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
วัสดีครับนี่นะครับยูทูบเบอร์เบอร์ใหญ่เบอร์แรงนะครับกับชานมไข่มุกและเยลลี่คุณดูสภาพพวกผมเลยเบอร์ใหญ่เบอร์แรงเลยสภาพเหมือนโฮมเลดมากเลยเป็นไงพี่วันนี้มางานนี้จัดคันไหนครับจัด Toyota Corolla ครับเดี๋ยวขับกลับกรุงเทพเลยเพราะว่าเมื่อกี้ซื้อเงินสดไปแล้วโอ้มันเบย์นะพี่ร้านถูกๆเปล่าพุ่งชนผมบอกเลยนะขับที่นี่มีแต่ได้กับได้ไม่ได้ถ้วยก็ได้รถกลับเลยเพราะว่าชนมีคนหนีบกวยกลับมาด้วยนี่ผมเองครับอ้าวแกเหรอใช่ใช่เอาพี่การวันนี้แข่งกับใครบ้างครับต้องถามซานซานเป็นคนขับเรามันให้เราขับเคยมาไหมครับที่นี่เคยมาเป็นผู้ดูอยู่บนสนามแต่ตอนนี้เราเพิ่งมาขับครั้งแรกแต่พี่ซานกับพี่การก็เหมือนชอบรถแข่งหรือเปล่าไปเนอร์เบิร์กริงอ่ะพี่ต้องบอกว่าพี่อยู่ในฐานะผู้ดูมาตลอดพี่ชอบดูดูรถดูพิตตี้นี่แหละโอ้โหฝรั่งฝรั่งนะเป็นคนไม่ค่อยชอบลงไปในสนามเท่าไหร่เขาขับความเร็วปกติ 80-100 จริงเหรอจริงหุนหงิดมากเลนขวาไปเนี่ยพี่ข้างหน้าโล่งเลยขับอยู่80เราเจอแล้วนะครับเจอแล้วนะครับผมขับเลนซ้ายผมจะเป็นคนมีมารยาทสุภาพไปเลยครับเชิญแซงเลยครับบิดแต้ล่ะครับขอโทษครับเชิญลองนำไปพารากอนชั่วโมงนึงอ่ะโอ้อันนั้นเกินไปพี่แต่ว่าเอ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเฮ้ยโอ้ยอะไรวะแป๊บอะไรวะแป๊บมานี่เลยครับโอเคสวัสดีครับโอ้นี่ตรงมารยาทงามไม่ปากเสียใส่เขานะแฟนคลับชาวอินโดเยอะจริงเหรอพูด I love you เป็นภาษาอินโดไอชิเตลุไอสเตลุตังอินาโมอ่ะเขาไม่ใช่เหรออันนี้นะครับน้องเคนะครับแป๊บนึงฮะปล่อยพวกพี่ไปหลบหนาวโอเคได้เราต้องอยู่ด้วยกันพี่ซานไม่หนาวหรอกพี่ดูผู้หญิงตัวเล็กๆบอบบางไปเก็บอินเสิร์ตมากับช่องมึงเมื่อกี้เอาหรอตรงข้างสนามอ๋อโอเคได้ขอบคุณพี่การพี่ซานนะครับเดี๋ยวเจอกันตอนนี้อยู่ช่องไหนกันอยู่ฮะไม่อยู่ช่องผมเนี่ยตอนนี้อยู่ช่องผมแล้วประมาณ18ช่องแล้วฮะตอนนี้อยู่ช่องผมแล้วนะครับขอบคุณครับไม่เคยคุยเรื่องรถเลยอ่ะไหนคุยน้องเคปกติคุยอะไรเฮ้ยซีซีดีมากกี่ซีซีอ่ะเมื่อกี้น่าจะ300ไม่เมื่อกี้ผมไปเทสไดฟ์กับพี่แดนนี่มาไม่ใช่คุณลองเอาที่จังยังพี่ถ้าได้สักรอบนึงจะเด็ดนะนี่คือทำท็อปสปีดแบบสูงได้300-400นะพี่400เองเหรอเข้าโค้งอ่ะ300-400เนอะผมว่าพี่ประมาณ150ไม่แล้วเป็นไงเราขับยังขับแล้วครับเวลาเท่าไหร่เรื่องเวลาเดี๋ยวเราไปดูกันจากกล้องโกโปรเพราะทุกคนก่อนติดโกโปรในรถเพราะทุกคนมีแข่งกับพี่แดนนี่ทุกคนใครเดิมพันอะไรไว้ไปดูได้ต่อที่ช่องพี่แดนนี่นะแต่น้องเคพี่ต้มพิตตี้กี่ซีซีเนี่ยให้ไปดูได้เลยใช่เดี๋ยวไม่ใช่เคยาวีนเคยาวายอ๋อวายอ๋อโทษครับโทษครับชื่อมันอ่านยากต่อแทนจริงงั้นเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อพี่ได้เลยครับตอนนี้นะครับผมอยู่กับอินสตรัคเตอร์นะพี่หนิงครับมากความสามารถเราพี่หนิงสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้วันนี้ทำอะไรกันครับเนี่ยวันนี้แบบว่าเราจะมาโชว์การเรียงกวยให้มันเท่ใช่ไหมครับตอนนี้จะเป็นสถานีเกี่ยวกับบายสปอร์ตหรือว่าจุดบอดถ้าผมหลับตาขับก็แปลว่าขับได้ไม่ใช่ไม่ใช่นะครับด้วยความที่รถทุกคันมีจุดบอดซึ่งเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เราก็เลยตั้งไพลอตให้เห็นว่าเวลาที่ขึ้นไปนั่งบนรถแล้วเนี่ยไพลอตดวงนี้จะหายไปหมดเลยอยากให้ลองไปนั่งดูนะงั้นเดี๋ยวเราไปทดสอบกันโอเคอยากให้ลองปรับท่านั่งตามปกตินี่คือท่านั่งปกติของผมนะครับนอนขับใช่ไหมคะตอนนี้มองไปรอบคันเห็นไพลอนสักตัวไหมคะไม่เห็นเลยเฮ้ยมันหายไปแล้วทุกคนหายแบบหายจริงๆนะครับกระจกกลางมองไปข้างหลังเห็นสักตัวไหมคะไม่เห็นอะไรเลยเอางี้ดีกว่าเหมือนกับว่าเราจอดรถอยู่บนลานจอดรถปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะเป็นจุดสำคัญนะคะในเรื่องของความปลอดภัยในการขับขี่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงจุดบอดพวกนี้ได้ทีนี้ในส่วนของตัว LTCR เนี่ยเรามีระบบความปลอดภัยก็คือตัว BSM หรือเพราะฉะนั้นเวลาที่เราขับขี่บนท้องถนนแล้วมีรถอยู่ในจุดบอดต่างๆระบบ BSM เนี่ยค่ะก็จะช่วยมีเสียงเตือนมีสัญลักษณ์ขึ้นที่กระจกข้างเทียบกับการใช้งานจริงก็คือเหมือนกับเราค่อยๆขับเข้าซอยหรือว่าค่อยๆขับถอยรถออกจากบ้านเดี๋ยวจะมีเด็กมีน้องหมามีอะไรต่างๆแต่ด้วยระบบนี้เนี่ยเราก็จะไม่พลาดโอ้โหสุดยอดมากทุกคนดูดิอุ้ยไม่เห็นเลยนะเนี่ยเอิร์ธลองไปนอนดิแล้วเดี๋ยวถ้าพี่ขับไปเดี๋ยวมันจะบอกเองแบบอย่างเงี้ยแปลว่าเหยียบแล้วชนแล้วเรียกว่าเป็นระบบความปลอดภัยที่มีประโยชน์มากๆนะโหออกมาตกใจเลยนะเนี่ยนี่ถ้าเกิดว่าเป็นน้องหมาน้องแมวนี่ผมคงทำใจไม่ได้นะครับอาซิมแนนคงฆ่าผมแน่ๆนะครับแต่ว่าเราปลอดภัยได้เรียบร้อยด้วยระบบ Blind Spot Monitor ที่จัดมาให้รุ่นท็อปทุกคันงั้นวันนี้ขอบคุณพี่หนิงมากครับดีค่ะขอบคุณนะครับค่ะโอ้โหวันนี้นะครับเพื่อนๆบอกเลยว่าโคตรมันฮามากๆต้องขอขอบคุณ Toyota Motor Thailand มากๆครับที่จัดงานดีๆแบบนี้ GR Driving Experience ที่ให้พวกผมนะครับกับเรายูทูบเบอร์ที่น่ารักเนี่ยมาทดสอบกระบะ Revo GR ในแบบของซุปเปอร์คาร์แบบแบ
บบนี้นี่มันรถไถหรือเปล่าเนี่ยเล่นขนาดนี้นะครับก็นั่นแหละครับเพื่อนๆสนุกมากๆเฮฮามากๆนะวันนี้เราได้เห็นแล้วนะครับว่ารถเนี่ยคือบางครั้งเนี่ยเราไม่รู้ว่าความสุดของมันอยู่ตรงไหนนะครับถ้าวันนี้เนี่ยเราได้มากับอินสตรัคเตอร์มากความสามารถได้มาสัมผัสในสนามแข่งระดับโลกจริงๆโหดๆจริงๆเนี่ยเราจะรู้เลยว่ารถเขาเอาอยู่แน่นอนไม่ต้องพูดถึงขับจริงบนถนนบรรทุกของเนี่ยแน่นนุ่มลุยได้เต็มที่แน่นอนนะครับยังไงขอบคุณสปอนเซอร์ใหญ่ใจดีของเรามากๆนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆสนใจอยากทดลองขับหรือสนใจไปดูรุ่นไหนนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์หรือข้อมูลที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับผมและแน่นอนกว่านั้นครับต้องขอบคุณเพื่อนทุกคนที่ตามดูคลิปจนจบนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับซ้ายขวาข้างหลังสิเออทำไมท่าพี่มันแบบผมว่าเอวไม่ต้องพี่โอ้ไม่ใช่แล้วแบบเนี้ยไม่ใช่ตามดิชีวิตสี่มอนเห็นจันทร์จงสำแดงฤทธาณบัดนี้อาซาลีเดเฮเนตาราตาราตาราถ้าเกิดรายการนี้คุณไม่ดูถือว่าพลาดนะครับครับเพราะฉะนั้นต้องติดตามกด Subscribe กันเยอะๆสั่นกระดิ่งกันไว้รับรองได้ว่าคุณจะเจอแต่สิ่งดีๆกับผู้ชายคนนี้ที่ชื่อโจ้ Live of Car BKK ครับโอ้โหตีมาเอ้ยขอบคุณครับเฮ้ยถ่ายไว้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 เมียเมียพี่ดูรายการอยู่แน่นอนถ่ายไว้ครับถ่ายไว้ในฐานะตัวแทนแห่งดวงจันทร์ฉันจะลง